FM 105 Smile Thailand สวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับครับสวัสดีครับกำลังพูดถึงจีนครับอาจารย์มันมีกฎหมายที่โอ้โหออกจะเข้มข้นมากแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างที่มีการเสนอนะครับอาจารย์ครับคือการทำร้ายจิตวิญญาณของชาติอาจารย์ฟังแล้วแปลกครับอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคือตอนนี้จีนนะครับพูดง่ายถูกทางตะวันตกเล่นงานเพราะฉะนั้นก็พยายามตอบโต้ตะวันตกครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะฮะก็คือว่าทางด้านสีจิ้งผิงนะครับก็ต้องการพูดง่ายเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าค่าที่ยมตะวันตกเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าค่าที่ยมตะวันตกนะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมของโลกเช่นค่าที่ยมสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิเสรีภาพครับเรื่องอะไรต่ออะไรที่การพูดและยังมีการบอกว่าคุณใช้ตัวนี้จริงๆลึกๆเกินเข้าไปก้าวไกลในกิจการของคนอื่นอ้างในตัวนี้แต่ขนาดเดียวกันไปล้มซึ่งอันนี้จริงๆก็มีการตอบรับนะครับแม้กระทั่งในหลายประเทศอย่างเช่นบูตินก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เห็นแบบนี้แล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาหลายแห่งที่มีระบบการระบบแบบเขาเรียกว่าอำนาจนิยมก็มักจะไม่พอใจระบบตอนตกเพราะว่าเท่ากับไปทำนายระบบเขาเพราะว่าเน้นเรื่องอะไรครับสิทธิมนุษยชนครับเรื่องการตอบโต้อันหนึ่งนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีในอันหนึ่งทางด้านของอะไรครับสีจิ้งผิงเองก็คงอยู่ในฐานะที่จะต้องตัวเขาเองนะฮะขณะนี้ก็คือได้เป็นสมัยที่3แล้วครับพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องการคอนโซลิเดตอำนาจของตัวเองให้มากขึ้นเห็นได้ว่าโพลิบูโร24คนก็มาจากเขาทั้งนั้นทีนี้ปัญหาที่คอนโซลิเดตมันเจอกับประเด็นว่าขณะนี้มันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีปัญหาในการที่จะคุมเข้มเนี่ยเราเห็นว่าเสียงคัดค้านนี่ไม่มีเพราะท็อกเศรษฐกิจจำแยกกันมาตรงนี้ที่ยังดูแต่เรื่องจากเรื่องโควิดสิเผลอครับเดียวในคนออกมาเยอะมากเลยนะจำแยกตอนนั้นพอออกมาปั๊บสีจริงๆต้องเปลี่ยนเกมหน้ามือไปหลังมือเลยบอกว่าโอเคปล่อยไปเลยซึ่งตอนนั้นพอปล่อยปั๊บก็โอเคนะแล้วก็แก้ปัญหาไปส่วนนึงแต่คนตายเยอะนะพอบอกปล่อยปั๊บติดขึ้นมาเยอะครับทั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากปัญหาด้านหนึ่งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ข้อ2เป็นปัญหาภายในที่ต้องการคุมเข้มอันที่3เป็นปัญหาอุดมการณ์เพราะว่าอย่างที่ตะกี้คุณได้พูดถึงจริงๆนั้นนะครับเน้นอุดมการณ์มาร์กซิสต์มากขึ้นกว่าเดิมโดยเอาพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องการให้พรรคคอมมิวนิสต์นะฮะมีประสิทธิภาพในการคุมแล้วก็เพราะฉะนั้นในกรณีการที่คุมเข้มในยุคของโซเชียลมีเดียจึงมีการใช้โซเชียลมีเดียมาคุมกันอย่างโหฬารเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนว่าในการคุมเข้มอันนี้นะครับเป็นการป้องกันสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับเอกภาพในตัวเขาเองนะครับนั้นไม่ต้องการที่จะให้มีเสียงนะดูจงวิจารณ์ในด้านอะไรต่างเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นปัญหานะครับหลายหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองและการเศรษฐกิจของเขาเขาจะไม่แน่แปลกใจมีที่กฎหมายฉบับนึงซึ่งต่างชาติก็บอกว่าแอนตี้ทำให้การต่อต้านการกรรมนะครับไอเอ็นเอ็มเอชเรื่องนี้จะให้ใครต่อใครกลัวหรือเปล่าไปคุยกับคนจีนนะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้กล้ามาพูดรายละเอียดอะไรให้ฟังนะครับในความหมายตะวันตกนะครับบางหมายก่อนถามกลัวว่าหรือกลัวว่าจะเจอปัญหาเรื่องว่าไปให้เขาเรียกว่าอะไรครับไอ้อินเทลเจนต์ก็คือเรื่องข่าวสารต่างๆเหล่านี้ครับมันตอนนี้พูดง่ายก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศจีนนะฮะก็ขณะนี้ก็มีการคุมเข้มในด้านต่างๆมันเป็นที่พูดกันในองค์ประกอบของสถานการณ์ขณะนี้ในจีนกันครับอาจารย์ครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ข้อที่อาจารย์บอกภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาภายในอุดมการณ์ภายในเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นภายในจีนแล้วก็เกรงว่ามันจะระบาดจุดที่มันระบาดเนี่ยแน่นอนประเทศไทยเป็น1จุดเพราะว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็เศรษฐีที่เขามีตังเขาก็อยากจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยอาจจะซื้อคอนโดหรืออาจจะมาใช้นอมินีซื้อของในไทยคนก็เกรงกันว่าเอ๊ะมันจะมีระบาดฟองสบู่เข้ามาในไทยไหมอาจารย์พูดถึงในจีนก่อนวิกฤตอสังหาริมทรัพย์จีนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็อย่างที่รู้นะฮะมันไม่ใช่วิกฤตตัวนี้ตัวเดียวอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ก็หมายความว่านะครับยอดขายลดลงนะครับแล้วก็ราคาของอสังหาลดลงแต่ตัวนี้มันไปโยงกับอีกอันหนึ่งshadow banking นะครับซึ่งให้เงินและตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องเช่นเรื่องของ inflation เรื่องของเงินฝืดนะครับ inflation หมายถึงเงินเฟ้อติดลบนะครับตามมาด้วยเรื่องของแหละนี่ทั้งด้านของ local government ทั้งด้านของ corporate แล้วก็ด้านของทางเอกชน280แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมันเกิดการเกิดภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของการปิดทาง
้านของอะไรครับเทคโนโลยีทำให้อัตราการเติบโตของจีนเนี่ยนะครับปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าไว้ 5% ตอนนี้ค่อนข้างจะยากพอสมควรองค์กรหลายแห่งก็คิดว่าเพราะฉะนั้น 4-5 เรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตกงานจริงๆตัวเลขตกงานไม่เยอะนะครับ 5-6% แต่ที่มันเยอะก็คือพวกที่จบมหาวิทยาลัยประมาณ 41% เพราะฉะนั้นอีกอันนึงเอจชิ่งสุดท้ายที่เป็นเรื่องใหญ่ครอบครัวเดียวตั้งแต่1978ตอนนี้ก็เริ่มมีผลทั้งสิ่งต่างเหล่านี้ก็มีผลกระทบต่อทางด้านของเศรษฐกิจแม้ว่าทางด้านของรัฐบาลจะพยายามจะหาทางแก้แต่ตัวที่แก้นั้นมันจะต้องแก้ด้วยบาซูก้านะครับก็คือทำแบบแรงๆเหมือนตอน2009เท่านั้นนะแต่รัฐบาลก็ยังคิดว่ายังไม่อยากจะทำเพราะงั้นทำเป็นแบบแยกส่วนแต่ตอนนี้ก็ทำรุนแรงมากขึ้นแต่ยังไม่มากนะแต่ว่าแค่นี้นะมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยตอนนั้นเด็กของไทยนี่เห็นชัดๆก็คือข้อหนึ่งเลยเรื่องของการท่องเที่ยวเราเห็นว่าการท่องเที่ยวนะฮะขนาดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนเนี่ยต่ำกว่าที่คาดไปเยอะเลยคือตั้งไว้ถึง5 ล้านคนตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 1.8 ล้านคนแต่ทราบข่าวว่าเดือนต่อวันนี้คนจีนเข้ามามากขึ้นละ300,000 กว่าคนแต่ว่าต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ด้านที่สองทางด้านจีนแต่ส่งกระทบกับยุโรปนะคุณดูอย่างเยอรมันเนี่ยส่วนที่เยอรมันตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับติดแมนออฟยุโรปหรืออะไรอย่างเนี้ยจากประเทศที่โอ้โหมันเกิดตัวว่าเขาพึ่งพาด้านอุตสาหกรรมแล้วทางด้านอุตสาหกรรมก็ไปกระทบกับเขาเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญมากสำหรับทางด้านของเยอรมันจะดูนะฮะมันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถูกกระทบกับทางด้านของยุโรปนะครับและอีกอย่างนึงก็ไปกระทบหลายประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกของเราก็ถูกกระทบในส่วนนั้นด้วยและอย่าลืมนะฮะจีนเป็นเบอร์สองของโลกเพราะฉะนั้นกระทบกับโลกทั้งใบเพราะคิดว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้หลังจากโควิดเรียบร้อยคงจะกระตุ้นอะไรต่ออะไรเอาเข้าจริงๆปรากฏการกระตุ้นร้อยกว่าที่คาดไว้มันก็เลยทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีลักษณะที่ขยายตัวในตลาดที่อ่อนลงมันก็ออกมาเป็นลูกโซ่ครับประเทศของประเทศไทยเราในนั้นเองครับเรื่องของการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับที่กระทบเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวแค่ 2.2 ขึ้นปีแรกส่วนนึงก็มาจากเรื่องของส่งออกที่ติดลบนะครับครึ่งปีแรกประมาณ 5.5 แล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวก็พูดง่ายท่องเที่ยวก็โอเคแต่ในส่วนที่จีนนะครับอยู่ในลักษณะที่ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ครับอาจารย์ครับคือตอนนี้เศรษฐกิจจีนคือความที่เขาก็เป็นพระเอกเป็นฮีโร่มาตลอดนะครับอาจารย์ในทุกวิกฤตเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเองก็ค่อนข้างจะขับเคลื่อนตัวเขาเองและขับเคลื่อนโลกไปทั้งโลกด้วยพร้อมกันนี่ใน2ปีมานี้ครับอาจารย์ครับคือพอบอลมันเกิดปัญหาที่เอเวอร์แกรนด์แล้วตอนนี้ก็จะตามมาเป็นต่อเนื่องทีนี้ใน2ปีนี้ในแง่ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขามีแนวทางแก้ไขยังไงที่อาจารย์มองแล้วรู้สึกว่าเขาจะไปต่อหรือเขาจะชะงักงานหรือเขาจะตกลงไปจากวิกฤตรอบนี้อาจารย์ประเมินยังไงบ้างครับจริงๆก็ยังมีทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาอยู่ครับเพราะจีนเนี่ยนะครับมีทรัพยากรนะครับเงินสำรองมีอะไรเยอะแยะมากเพียงแต่รัฐบาลขณะนี้ยังไม่อยากที่จะกระตุ้นแรงเพราะเขามีความรู้สึกว่าเมื่อการต่อที่สองสิ่งเหมือนกระตุ้นแรงนะมันช่วยได้แต่ขนาดเดียวกันมันก็ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับเราต้องการคือเป็นฟองสบู่ในสารอาหารทรัพย์แล้วก็เกิดเรื่องของหนี้อะไรต่างเพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงไม่อยากจะใช้เรื่องบาซูก้าเพราะฉะนั้นเพราะว่าต้องการที่จะให้เขาเรียกว่า common prosperity ลดความแตกต่างไม่ต้องการเอาเงินมาช่วยทางด้านของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทางด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณมองว่าด้านหนึ่งมองเป็นวิกฤตอีกด้านหนึ่งคนก็คิดว่าเฮ้ยรัฐบาลอาจจะยังไม่จำเป็นทั้งที่มีทรัพยากรอยู่เพราะฉะนั้นมองโดยภาพรวมนะฮะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขายังไม่ได้ทำเต็มที่แต่ตอนนี้นะครับหลังจากมีการประชุมบูริบูโรเนี่ยเห็นชัดว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ก็มีการกระตุ้นมากขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นในเคสก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวมากขึ้นหลายคนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ตัวนี้เป็นเพียงหนึ่งในอาการของปัญหานะครับแต่มันมีอาการหนึ่งก็คือว่าจากการที่เขาเน้นเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์เน้นเรื่องของสังคมนิยมเข้ามาคุมแล้วก็พยายามที่จะใช้คอร์ปอเรทพอสเปอริตี้ทำให้การลงทุนในประเทศจีนเองพวกต่างๆเหล่านี้ชัดไม่แน่ใจว่าตกลงทุนนิยมยังอยู่ยังจะได้รับการสนับสนุนหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทางด้านต่างชาติก็มีความรู้สึกว่าตกลงยังเน้นทางนี้หรือเปล่าและยิ่งมีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงไม่ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวเซมิคอนดักเตอร์ไฮเอนด์นะครับซึ่งถูกเล่นงานหนักนะฮะในกรณีนี้นั่นก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยชะลอการลงทุนลงนะครับพอชะลอการลงทุนลงปั๊บเนี่ยนะครับทางด้านของทางจีก็เห็นว่าเฮ้ยต้องปรับใหม่แล้วขนาดนี้ก็พยายามใช้ท่านนายกนะ
ป็นอะไรครับเป็นก็เป็นทูตให้บอกใครต่อใครให้มาลงทุนได้มีการสร้างองค์กรที่จะมาส่งเสริมการลงทุนกับเอกชนซึ่งขณะนี้ความเชื่อมั่นในการลงทุนตัวนี้มันยังไม่ชัดเลยทำให้การลงทุนชะลอตัวลงคอน sumer นะครับจริงๆประเทศจีนเนี่ยการบริการsetting เนี่ยเยอะนะแต่ตอนนี้คนชักไม่แน่ใจเพราะไม่แน่ใจไม่เคยยอมมีการบริโภคยกเว้นเรื่องไหนฮะเรื่องเกี่ยวกับ entertainment ท่องเที่ยวนะครับภายในแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่เคยกล้าลงทุนอันนี้ก็เป็นปัญหาของจีนที่กำลังเกิดขึ้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็มีส่งผลกระทบกับพวกเรานะครับเราก็ในระดับหนึ่งแต่ว่ามีคนวิเคราะห์เลยครับว่าการที่มีความขัดแย้งตัวขัดแย้งนึงที่จริงๆแล้วไม่ได้พูดถึงแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์จีนก็มีการพูดถึงหลายคนแล้วครับมันหมายความว่า common factor productivity หรือว่าความอัตราสามารถการแข่งขันโดยรวมเนี่ยลดลงไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาตลอด30ปีขยายตัว 10% ครับเพราะตอนหลังมันใช้ความสามารถพวกนี้เต็มไปหมดเหมือนกับกำลังเหมือนกับคุณกับผมอ่ะถึงจุดนึงได้พลังหมดแล้วโอ้เหนื่อยคุณกับผมต้องทำไงต้องพัฒนาเรื่องของอะไรครับเซมิคอนดักเตอร์ระดับสูงเพื่อที่จะให้คุณกับผมเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็ถูกเล่นงานไงถูกเล่นงานมันก็เลยทำให้อัตราการเติบโตชะงักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ 4% กว่าหรือ 5 เพราะฉะนั้นคนก็มีการมองว่าต่อไปเนี่ยไอ้ที่ดีที่สุดคือ 5% แต่ว่ามีสิ่งที่ทางจีนภูมิใจนิดนึงเมื่อ 3-4 วันก่อนฉลองกันใหญ่เลยที่ทางด้านอะไรครับไอออกไอตัว M60 นะครับโปรนะครับของอะไรด้วยเพราะว่าทางด้านอเมริกันก็ตกใจได้ออกมาได้ยังไงมีการใช้ไอ้ตัว7นาโนมิเตอร์นะครับเพราะว่าจริงๆจีนทำเป็นยิ่งแบบทางด้านอเมริกาก็ตกใจถอดออกมาหมดเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจีนเองจะพัฒนาก้าวหน้าไปถึงขนาดนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังมองอยู่ว่าจีนเองกำลังคิดว่าคุณเล่นงานผมก็สามารถที่จะตัวเองด้วยการพัฒนาขีดความสามารถตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนจีนรู้สึกภูมิใจแต่อันนี้ก็ยังเร็วเกินไปเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทางอเมริกากำลังถอดอยู่ถามว่าเจตนาโนมิเตอร์เนี่ยคุณได้มาจากไหนนะครับมีการละเมิดในตัวอะไรครับแต่ท่านบริษัทนะครับสำริดอะไรสองนั้นเพราะทั้งนี้กับจีนพูดง่ายๆโดยสรุปเป็นปัญหาอยู่ต้องยอมรับนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ผลกระทบแรงๆจริงๆพงษ์ก็มองว่าถ้ามันแย่จริงๆจะเหมือนกับญี่ปุ่นเมื่อปี1990เป็นลอสแดกเซ็ตครับฮะอาจารย์ครับการใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นแนวทางที่โอ้มันก็หวังพึ่งได้เพราะเทคโนโลยีมันเป็นตัวเปลี่ยนโลกเสมอมานะครับอาจารย์มองแล้วจีนยังเป็นจีนที่เรารู้จักและเรามองเขาเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์2ของโลกยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์เขาจะติดเชื้อมาถึงเมืองไทยไหมครับหมายถึงว่าเงินที่เอามาลงทุนมันจะมาสร้างฟองสบู่ในไทยไหมมีอะไรต้องวิตกกังวลไหมครับอาจารย์ครับตอนเรื่องสร้างฟองสบู่ในเมืองไทยนะผมคิดว่าคงจะไม่ได้มองในลักษณะนี้คือฟองสบู่ในที่นี่หมายถึงเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้หนึ่งผลกระทบในด้านของทั่วโลกในเรื่องหนึ่งก็คือว่าเบอร์สองเนี่ยขยายตัวในอัตราช้าลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้อัตราของการเจริญเติบโตโลกซึ่งมันมีแรงกระตุ้นต่อเนี่ยมันด้วยความแรงอ่อนลงสองเรื่องท่องเที่ยวที่เราเคยขึ้นจีนนะครับประมาณ 25% น่ะตอน40ล้านคนเนี่ยคุณจีนเกือบ10ล้านคนตัวนี้ก็คงต้องมาดูว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดไหนแต่เรื่องท่องเที่ยววันนี้ผมก็จะเป็นห่วงใกล้ๆกันแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงทุนนะครับการลงทุนในที่นี้จะหมายถึงการสังหารทรัพย์ในบ้านเราครับหรือการลงทุนใน EC ครับเพราะถ้าเกิดขยายตัวแบบนี้นะครับมันอาจจะทำให้ไอ้ตัวเนื้อเงินเดินต่างๆของเขาที่จะมาลงทุนนะฮะมันน้อยลงแต่อีกด้านนึงที่ดีก็คืออะไรครับคนก็มีความรู้สึกว่าการจีนมีปัญหาคนจีนก็อยากจะออกมาลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนแต่ต้องยอมรับว่าผลกระทบจากจีนที่ขยายตัวช้าลงในอนาคตเนี่ยมันส่งผลในลักษณะที่ทำให้ประเทศต่างๆที่พึ่งพาจีนนะครับอยู่ในลักษณะที่กระทบในลักษณะระดับใดระดับหนึ่งอย่างที่เราเห็นในปีนี้ก็เริ่มเห็นกระทบอยู่แล้วครับครับอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยขายดีแน่นอนเราต้องยอมรับว่าลูกค้าเป็นคนจีนด้วยจะจีนแบบตรงไปตรงมาในคอนโดที่ซื้อได้ซึ่งก็เป็นกฎหมายเราอนุญาตกับ2คืออาจจะมาใช้นอมินีในการเข้ามาซื้อหนุ่มหมู่บ้านอันนี้เราก็ทราบกันจากรายงานข่าวนะครับอาจารย์ทีนี้มันมีข่าวนึงก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยงานใกล้ๆจะสุดท้ายของอาจารย์วิษณุคือการเอาเงิน400ล้านเนี่ยไปคืนจีนในแง่ของจีนเทามาทำให้เห็นว่าเออมันมีจีนเทาอยู่ในประเทศไทยมากพอขนาดที่ไทยต้องเอาเงิน400ล้านไปคืนจีนแต่เราก็ไม่มีตัวเลขจะบอกว่าไอ้จีนเทาที่มันมาหมุนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนมันจะมีผลกับเศรษฐกิจ
รวมของไทยได้เลยไหมหรือคิดว่ามันไม่น่าจะใหญ่โตขนาดนั้นครับอาจารย์ครับผมเชื่อพวกจีนเทาเนี่ยยังไงก็คงไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นพวกในลักษณะที่มันไม่โปร่งใสเขาไม่โปร่งใสก็ทำในลักษณะที่มันรับล่อๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าผมจะทบตัวนี้ผมจะไม่มากมายเลยเท่าไหร่นะครับเลขประการหนึ่งก็คือประเทศจีนเองก็ยังไม่ได้เปิดประเทศเต็มที่ครับนะครับในแง่ของการcapital flow เราจะเห็นว่าเรื่องท่องเที่ยวนะครับเรื่องส่งออกจีนเนี่ยนะครับเป็นตัวนะครับอย่างถ้าส่งออกสลับกับอเมริกาไปประเทศไทยนะครับเรื่องของท่องเที่ยวเป็นเบอร์หนึ่งแต่สังเกตดูการลงทุนจีนนั้นยะอย่างต่างเป็นแต่ระยะหลังเพราะว่าจีนยังไม่ได้เปิดประเทศเต็มที่แต่ว่าในระยะหลังจีนเริ่มที่จะมีการเปิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเห็นได้ชัดว่าจำนวนของการลงทุนโดยตรงของจีนเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับต่อหน้านี้จะเห็นว่าไม่จะเห็นแต่ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมาอย่างใน EEC เราเห็นครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าขยับอยู่ในขอบเขตที่จำกัดนะครับสำหรับจีนในการที่จะขยายตัวในเรื่องของการลงทุนโดยตรงแต่จีนเองก็พยายามจะขยายตัวตรงนี้เพราะส่วนหนึ่งที่ต้องการใช้ก็คืออะไรครับต้องการใช้ตัว Belt and Road Initiative เป็นตัวป้องกันการลงทุนต่างๆเนี่ยในการที่จะเรียกว่า counter ก็คืออะไรครับในการที่จะต่อสู้กับการที่ถูกอเมริกาในการจะลดบทบาทของดอลลาร์ลงซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สามารถเอามาใช้ได้ครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าจีนเองก็เจอปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงนะครับที่นั้นนี้ทางด้านตะวันตกก็มองทั้งเป็นทั้งโอกาสและอันตรายเป็นโอกาสก็คือว่าจีนจะทำอะไรลำบากมากขึ้นในอนาคตแต่ก็เป็นอันตรายเพราะว่าจีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่หลายประเทศต้องพึ่งพาของจีนแม้กระทั่งเราสังเกตดูปุ๋ยและสารเริ่มกระทบกับอะไรแอปเปิลแล้วอ่ะครับเราเห็นว่าจีนเริ่มออกเป็นคำสั่งที่กฎหมายบอกให้ไม่ต้องมาใช้ตัวไอโฟนนะอะไรครับของแอปเปิลนะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านราชการต่างๆก็มีผลคุณดูราคาหุ้นของแอปเปิลเนี่ยลดลงไปตั้ง10กว่า 20% ในน้องนั้นนะครับครับนะครับซึ่งตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากสำหรับเขาครับครับอาเซียนเป็นรวมๆ10ชาติที่เพิ่งปิดฉากประชุมอาเซียนเนี่ยนะครับจีนเองเขาบอกเหมือนกันว่าอาเซียนควรจะวางตัวเป็นกลางระหว่างภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่อาจารย์แตะไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มองว่าการประชุมอาเซียนคราวนี้ท่าทีขัดแย้งกันในทะเลจีนใต้ก็ยังอยู่เรื่องราวพม่า ก็ถูกพูดถึงในขณะเดียวกันบทบาทของจีนกับตะวันตกหรืออเมริกาเนี่ยก็ถูกพูดถึงเป็นความกังวลใจด้วยอาจารย์มองว่ายังจะมีอะไรที่ต้องกังวลไหมครับหรือว่ายังอยู่ในสเตตัสโคคือทรงๆกันแบบนี้ต่อไปครับอาจารย์โอเคครับในด้านหนึ่งนะครับในทางบวกนะฮะเดี๋ยวเราดูทีละนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าในแง่ของการอาเซียนซัมมิตเนี่ยมีการรับรองก็ได้อาเซียนของขอบครั้งที่4เพราะฉะนั้นอาเซียนของขอบอันนี้เป็นการปูทางไปสู่อาเซียน2045นะครับวิชั่นซึ่งขณะนี้เป็นการรับรองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันที่2เราป้องกันตัวเองด้วยการดำเนินมาตรการอันหนึ่งก็คือว่าอาเซียนแมตเตอร์อาเซียนแมตเตอร์อีกอันหนึ่งคืออะไรเอเอาเซียนเป็นเอพิเซนเตอร์เป็นศูนย์กลางในด้านของอะไรครับเรื่องของอาเซียนเอาลุกออนอินโดแปซิฟิกซึ่งอันนี้ก็พยายามที่จะวางตัวให้เหมือนกับว่าเป็นการรวมตัวอย่างดีเพื่อที่จะอะไรครับไม่ถูกยึดไปที่ทางใดทางหนึ่งซึ่งจะทำได้ขนาดไหนผมยังสงสัยอยู่เพราะอาเซียนเราจะสังเกตดูด้านในด้านความมั่นคงด้านหนึ่งไปอยู่กับจีนแล้วนะครับด้านหนึ่งครับยังไงก็ไม่ยอมจีนแน่นอนถ้าบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องของทะเลจีนใต้และทะเลจีนใต้ก็เห็นในการประชุมครั้งนี้ก็สนับสนุนเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวไอ้จริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการเดินเรือไก่ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เงียบๆแต่ว่าก้าวไปทีละนิดก็คือเรื่องของอาเซียนคอมมิวนิตี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออีโคโนมิกนะแต่ไปได้ช้ามากคือเรื่องของการเปิดเสรีทางด้านมาตรฐานสินค้าก้าวไปได้บ้างหน่อยเปิดเสรีทางด้านของอะไรครับการลงทุนดิจิตอลผมจะอันนี้เป็นส่วนที่ก้าวแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเรื่องของพม่าเราจะเห็นได้ว่าในขั้นบันเทิงเกินการแตกแยกหนึ่งในแตกแยกก็คือประเทศไทยมีส่วนอ่ะที่บอกครับอาเซียน 1.5 มีการประชุมของเราเองร่วมกับทางด้านก็มีทางด้านของกลุ่มประเทศเวียดนามอะไรด้วยกับอินเดียกับจีนซึ่งในกรณีนี้ก็มีการพูดว่าโอเคเพื่ออะไรครับให้รักษาอยู่ก็คืออะไรครับไอคอนเซนเซอร์ห้าข้อยังอยู่แต่ยังอยู่จริงๆแล้วเอาข้อจริงๆต่างคนต่างทำแต่ว่ามีการย้ำตรงนี้นะครับแต่อีกอันนึงอาเซียนก็มีการเตรียมการรับสมาชิกใหม่นะครับอันนี้ก็มีการก้าวหน้าคืออะไรครับซีมองต่อมาครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องยูเครนอันนี้เห็นได้ชัดเลยยูเครนที่บทบาทของอาเซียนยังไงเขียนออกมาว่าหนึ่งเขาลบต่อบุรณภาพแผ่นดินแดนอธิปไตยบทจากบทหารประชาชาติแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้อะไรครับให้ยุติฮอสติลิตี้ไม่ได้บอกจริงๆนะยุติเรื่องอะไรความเป็นศัตรูกัน
แล้วก็หาทางเจรจาคือพูดง่ายกลางๆลุงๆไม่ได้อยู่ข้างใครไม่พอบอกไหมครับแต่ว่าอีกอันนึงที่เห็นได้ชัดที่ทะเลจีนใต้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการแสดงออกที่นะมองในลักษณะที่เหมือนกับเป็นการต่อต้านจีนนิดๆเช่นเล่นเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือนะครับเรื่องของการเรื่องของบูรณภาพแผ่นดินแดนซึ่งอันนี้ก็คงจากแรงดันของประเทศที่ถูกจีนเล่นงานโค่นจีนประกอบกฎหมายไม่ผ่านที่อันใหม่ที่จีนอันเก่าอ่ะวันที่28ที่ผ่านมาซึ่งเกิดกระทบกับอาเซียนหลายประเทศครับเพราะในการประชุมครั้งนี้นะครับสังเกตดูไม่ค่อยมีอะไรแม้กระทั่งไบเดนยังไม่ยอมมาเลยนะครับปล่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นพูดง่ายไอ้ไบเดนไอ้ทางด้านอาเซียนของเราที่บอกเป็นเซ็นทรัลิตี้ต่างเนี่ยไปมาแล้วชักจะเรียกว่าชักจะมีประเด็นว่าหนึ่งทางด้านประชาคมทางด้านเศรษฐกิจก็ไปช้ามากแต่ด้านอื่นก็ไปในลักษณะที่ค่อนข้างจะเรียกว่ากระตุกกระตักไอ้สีที่พอทำได้คือเรื่องไหนครับเรื่องของเรื่องของความร่วมมือทางด้านของอะไรครับทางด้านของซัพพลายเออร์บอกเมนโดซึ่งอันนี้ทำอีกอันนึงก็คือมีอะไรครับรถไฟฟ้าพยายามที่จะมาร่วมมือกันทางด้านนี้แต่ตัวที่เป็นหลักใหญ่ๆเรื่องของการรวมตัวทางการเมืองรวมตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างกันเดินมากครับครับแล้วก็เอกภาพในส่วนของความมั่นคงเนี่ยบอกได้ครับมันไม่เห็นครับอย่างที่เราได้เห็นขนาดเรื่องพม่าอย่างเดียวนะก็มีประเด็นปัญหาแล้วครับFM 105 Smile Thailand